กลับมาเจอกันอย่างรวดเร็วในช่วงสุดท้ายแล้วค่ะครับก็ช่วงนี้พอจะก่อนจะตอบคำถามเพิ่มนะครับก็ขาดประชาสัมพันธ์เลยไม่กี่วันแล้วสำหรับคนที่มีความสนใจในเรื่องราวของการศึกษาโหราศาสตร์อย่างเป็นระบบนะครับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับก็จะทำการเปิดอบรมวิชาโหราศาสตร์หลากหลายสาขาครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยเลข7ตัวประเภทต่างๆคัมภีร์มหาสัตตเลขไพ่ยิปซีนะครับไพ่ที่หลากหลายชนิดลายมือลายเซ็นนะครับในเรื่องของพิธีกรรมฮวงจุ้ยหรือแม้กระทั่งในเรื่องราวของตัวเลขการให้เลิกในเรื่องของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อนะครับก็สาธยายไม่หมดนะใครสนใจศาสตร์ทางด้านไหนก็สามารถที่จะเลือกที่จะศึกษาได้การเรียนการสอนจะแบ่งเป็น2 ส่วนหลักสูตรเหมือนกันนะครับคือ1วิชาเนี่ยเรียนสัปดาห์ละ1ครั้ง1วิชาใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนจะมีการสอบวัดผลใครสอบไม่ผ่านให้เรียนใหม่ฮะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มใครสอบผ่านจะมีประกาศนียบัตรจากทางสมาคมรองรับแบ่งเป็น2 ส่วนคือถ้าใครสะดวกเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์ครับก็จะทำการสอนกันที่โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ใกล้ๆกับคลองพดุงกรุงเกษมใกล้ๆกับยูนิเซฟนะครับราชดำเนินนอกแต่ถ้าใครไม่สะดวกเสาร์อาทิตย์สะดวกเรียนช่วงกลางสัปดาห์ครับก็เปิดสอนทุกวันอังคารและพุธซึ่งคอร์สใหม่ก็จะเปิดในวันอังคารที่6และพุธที่7ธันวาคมนี้แต่ว่าจะเรียนกันที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงใกล้ๆกับกันตนานี่แหละครับสนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์0891509909และ0961045299ค่ะจ้ะรีบๆโทรไปถามนะคะค่ะตอบคำถามกันต่อครับตอบคำถามในส่วนของอีเมลกันต่อเลยค่ะจ้ะคุณกนิกานะคะเกิดวันที่5มิถุนายน2537ค่ะตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องไหมคะจันขาวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ค่ะเวลา16:46ค่ะคำถามหมายเลขโทรศัพท์71ค่ะเสาทำลายอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพนะอันนี้ก็ควรจะเปลี่ยนขยับลงเป็น61ฮะเป็นคู่สมพลดีกว่าเยอะค่ะแล้วก็คำถามนะคะจะได้แต่งงานตอนอายุกี่ปีคะคำถามน่ารักมากเลยปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะจ๊ะขอไปครับแล้วก็ระวังปัญหาในเรื่องของการเงินสภาพคล่องมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะอุบัติเหตุด้วยของคุณเนี่ยให้ปล่อยปลานะครั้งละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยและถ้าร่างกายไหวให้ไปบริจาคโลหิตซะเกณฑ์ในเรื่องของความรักถ้ามีการคบหาอยู่ขณะนี้โดยเจอกันก่อนเข้าย่าง23ไม่ถึงเจอกันตั้งแต่ย่าง22มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้หรือถ้าไม่ได้เจอในช่วงเวลานั้นมีการคบหากับคนพิเศษในช่วงอายุย่าง24ก็มีโอกาสที่จะสานต่อในระยะยาวเช่นเดียวกันแต่เกณฑ์ความรักมันจะมีเข้ามาเป็นช่วงๆนะครับแล้วแต่ช่วงวัยฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนหรอกดวงของหนูเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเลยเลข3แล้วก็น่าจะดีกว่าเกณฑ์ความรักจริงๆเฉลียวฉลาดเป็นคนดีนะครับแล้วก็อาจจะมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเช่นเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนไทยทำงานที่นั่นหรือเป็นคนไทยแต่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศที่ประเทศไทยลักษณะแบบนี้เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมบอกไปแล้วจ้ะค่ะมาดูเลิกงามยามดีกันบ้างค่ะจันค่ะเลิกงามยามดีวันมงคลนะสำหรับใครที่อยากจะออกรถฟังนะครับก็วันที่12ธันวาคมวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ8:01ถึง8:30แต่ห้ามคนที่เกิดวันอังคารใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่13ธันวาคมครับวันนี้เลี่ยงออกรถนะและหลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชาครับเนื่องจากอัคคนิโรธนั้นตกในเขตพัทธเสมาแต่ประเด็นอื่นทำได้ครับเพราะเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:31 ถึง 18:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่14ธันวาคมครับวันนี้ก็ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเช่นเดียวกันเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันลอยกัลยาโยคนั้นก็เป็นวันอธิปดีครับประกอบการมงคลใดๆวันนี้ก็สะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดแล้วก็ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆในเปิดวันแรกนะครับก็จะมีความมั่นคงยั่งยืนสถาพรช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 ถึง 17:30 ครับเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันเสาร์ที่17ธันวาคม
วันนี้เรื่องประเด็นเดียวนะครับถ้าอัคคานิโรธตกไม่ว่าจะขึ้นหรือว่าแรม3ขั้นเนี่ยตกในน้ำก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะออกเรืออะไรเงี้ยไม่ได้แต่ประเด็นอื่นทำได้ครับเพราะว่าทางกัลโยคนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุด 7:31 นถึง 8:00 นครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่Miracle Channel TV Thailand นะคะจ้ะแต่ทุกวันเราก็สามารถดูสดๆได้แล้วนะคะที่ Facebook ค่ะไลฟ์สดเลยค่ะที่ Facebook นะครับแฟนเพจนะ Miracle Channel TV ค่ะนะครับช่วงสุดท้ายครับขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติขอสรุปหน้าที่ของผู้เป็นนิสิตนักศึกษาว่าการเป็นนักศึกษาไม่ใช่อาชีพเป็นเวลาที่จะฝึกทางวิชาการและก็ทางจิตใจเพื่อที่จะมีพลังแข็งแรงที่จะรับใช้ชาติเป็นพลเมืองดีแล้วก็เป็นความหวังและก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าเมื่อได้ฝึกในทางจิตใจเป็นคนเข้มแข็งซื่อตรงและเป็นคนที่มีความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์แล้วจะต้องรักษาอุดมคตินี้หรือพลังหรือปณิธานนี้ไว้ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสเสด็จทรงดนตรีนะคะเป็นการส่วนพระองค์ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่20กันยายน2514ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับทุกคำถามทุก SMS นะวันนี้ผมตรีแล้วก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ